อเมเบอร์ members, สุกร,วรวัวแลกลุ้นฟินฟินใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่าน 7-App ไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจังหวัดอิชิกาวะเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งบ้านเมืองยังไม่ทันฟื้นฟูครับตอนนี้เจออีกกับอีกหนึ่งปัญหาแล้วก็คือหิมะที่ตกหนักนั่นเองครับในพื้นที่ สำหรับใครที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนี้ต้องพกพาเสื้อกันหนาวนนหนาๆไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นได้ถล่มทางภาคเหนือแล้วก็ตะวันออกของญี่ปุ่นยังเกาะฮอกไกโดเนี่ยติดลบ27องศาเซลเซียสครับ นี่คือภาพจากดาวเทียมนะครับมวลอากาศเย็นตอนนี้ปกคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นโดยเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวุทยาญี่ปุ่นเตือนครับว่าหิมะจะตกหนักในพื้นที่แผ่นดินไหวที่คาบสมุทรโนโตโดยความกดอากาศในฤดูหนาวและอากาศเย็นกําลังนําพาหิมะมาสู่จังหวัดอิชิกาวะนิงาตะและพื้นที่อื่นๆด้วยครับคาดว่าจะมีหิมะตกหนักทางตอนเหนือและตะวันออกของญี่ปุ่นตลอดทั้งวันนี้ ล่าสุดฮอกไกโดเกาะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือสุดของญี่ปุ่นอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วนะครับต่ำสุดเลยครับติดลบ27.1องศาเซลเซียสตัวเลขนี้ ุบสถิติหนาวที่สุดของเกาะฮอกไกโดแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อผู้คนแล้วก็เที่ยวบินต่างๆนะครับให้มีการต้องเลื่อนออกไปแล้วครับค่ะโดยจังหวัดอิชิคาวะอาจจะมีหิมะตกหนักคาดว่าอาจจะตกสูงถึง20เซนติเมตรสำหรับที่ราบรวมถึงหิมะตกหนักในภูมิภาคโทโฮคุคันโตโคชินจังหวัดนีงาตะและในภูมิภาคฮโโคุริคุ คาดว่าอุณภูมิจะลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในพื้นที่จังหวัดอิชิกาวะในเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังพายุหิมะถนนที่เป็นน้ำแข็งและหิมะถลม่มร่วมถึงสถานก,การณ์เกี่ยวเนื่องพร้อมเตือนด้วยว่าบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเสี่ยงจะพังทลายลงมาเนื่องจากน้ำหนักของหิมะที่อยู่บนหลังคาค่ะส่วนที่ศูนย์อพยพแผ่นดินไหวในเมืองอิชิกาวะมีผู้คนล้มป่วยจำนวนมาก เนื่องจากการที่ต้องอยู่ในศูนย์อพยพเป็นเวลานานบางคนถึงขั้นเสียชีวิตค่ะเจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้อพยพป,ป้องกันร่างกายจากภาวะอุณหภูมิร่างกายที่ต่ำกว่าปกติรวมถึงดูแลบุคคลที่เป็นคนในครอบครัวด้วยค่ะจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปต่อกันที่ประเทศจีนครับ นักท่องเที่ยวหลายร้อยคนติดอยู่กับพายุหิมะแล้วก็หิมะถล่มในหมู่บ้านบนภูเขาเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูอยู่ทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือของจีนล่าสุดนี้ได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้วนะครับหลังจากที่หิมะบนถนนใกล้กับจุดชมวิวคานาสถูกเก็บกวาดออกไปทั้งหมดครับหิมะตกหนักในซินเจียงอุยกูตั้งแต่วันที่8มกราคมที่ผ่านมาทําให้เกิดหิมะถลม่ม มากกว่า12ครั้งบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข G219 ที่ทอดยาวถึง120กิโลเมตรนะครับโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับมองไปทางไหนก็หิมะขาวโพลนแบบนี้วันพุทธที่10มกราคมที่ผ่านมาฝ่ายบำรุงรักษาถนนท้องถิ่นได้นำเครื่องกวาดหิมะ4คันและระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกวาดทางหลวงและถนนเปิดทางไปยังหมู่บ้านต่างๆเพื่อเก็บกวาดหิมะให้เสร็จเรียบร้อยรถตำรวจคุ้มกันได้นำนักท่องเที่ยวที่ติดค้างกลับออกมา จากหมู่บ้านและเดินทางไปยังเทศมนตรบูซินได้อย่างปลอดภัยครับความช่วยเหลือถูกส่งไปยังหมู่บ้านต่างๆด้วยนะครับนักท่องเที่ยวราว1,000คนติดอยู่ในพื้นที่ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเหอหมู่และได้รับสิ่งของจําเป็นนักท่องเที่ยว27คนพนักงาน80คนที่ติดอยู่บนภูเขาในพื้นที่เจียเติ้งจุ้ยก็กําลังอพยพนะครับก็พยายาม ได้รับการเดินทางมาใน,ในจุดที่ปลอดภัยหลังจากที่มีการเคลียร์เส้นทางเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเทียงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ